จะเล่นให้ดูมันก็ต้องใช้2คนวิชาแยกร่างแปลงร่างริวิวแมนมีความพิเศษที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์รูปร่างอายุหรือเพศใดก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเล่นนี่โดรายากิปราบมารนะคะใช่แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไว้ปราบมารครับมันเอาไว้เล่นเล่นเป็นฮอกกี้เหมือนอย่างที่ตอนได้รีวิวเดี๋ยวๆได้บอกเอาไว้เรามาเล่นกับพัดจังร่างแยกของเรากันดีกว่าเปิดสวิตช์แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่เปิดสวิตช์มันก็จะไม่เลื่อนอย่างนี้มันก็จะเปิดดังนั้นเปิดสวิตช์ครับเราจะเริ่มเล่นแบบธรรมดาก่อนแบบธรรมดานี่คือแบบนี้ตั้งกฎกันเองเลยยังไงก็ได้แต่ของเรานี่คือใครรับพลาด3ครั้งแพ้แล้วพลาด3ครั้งแพ้นะมาเริ่มเล่นแบบธรรมดาก่อนเลยเอาละดุเดือดมากเลยออกนอกเขตครับอันนี้ผมมั่วเองไม่นับแล้วกันนะเอา2ครั้งพอ2ครั้งพอ3ครั้งเยอะไปครับ1-0แล้วใครขอเริ่มแพ้ไปอ่ะ2-0พัดจางแพ้จบแล้วในการเล่นแบบง่ายๆต่อไปมาดูอีกวิธีนึงนะครับว่าจะยังไงอีกวิธีเรามีตัวช่วยคือกล่องของมันนั่นเองกล่องของมันเห็นรอยป่านี่ไหมครับมีรอยป่าอยู่เรากรรไกรตัดมันปุ๊บมันก็จะเป็นประตูให้เรายิงแบบภาพนี้เลยเราก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ของเราว่ายิงเข้าแล้วจะยังไงได้แต้มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วประตูโดราเอมอนจะตีเจ้าโดรายากิเนี่ยให้เข้าประตูปากโดราเอมอนเข้าไปเลยนะเอาละครับจังตั้งได้เลยเราก็จะตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเหมือนปกติเพียงแต่ว่าเราจะตั้งกฎว่าใครยิงรอดประตูนี้ได้กี่แต้มดีพระจัง5แต้มนะครับใครรอดประตูนี้ได้5ครั้งก่อนเป็นผู้ชนะเอาล่ะตามผมก่อนเลยกล่องล้มเลยมันล้มง่ายอ่ะดูจะยากกว่าการเล่นเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ดีกว่าแบบว่าใครรอดแล้วไม่ล้มถึงจะนับแต้มนะครับถ้าล้มเราไม่นับเอาผมก่อนเลยมาเริ่มอีกทีนะครับเริ่มอีกทีนึงไปเลย1 2ผมจำไม่ย้ำมาก3ไม่นับครับเอ้ยผมได้2แต้มสิผมจะนับทั้งหมด2 1 3 1 3 2ไม่นับ3 2อยู่ครับ3เท่า3เท่า3เท่าเหมือนเดิมยากนะเนี่ย4 3 4เท่าเอ้ยผมชนะแล้วใส่5จบเกมแล้วครับมีเท่านี้ง่ายๆแต่ว่าเราจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้ให้มันกว้างกว่านี้หรือว่าจะเปลี่ยนกฎอะไรยังไงก็ได้นะตามใจเราเราไปปรับเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยนี่เราแค่สาธิตวิธีเล่นแบบง่ายๆให้ดูก่อนเนาะค่ะเอาละก็แค่นี้จบแล้วพระจังกล่าวถึงรายการหน่อยครับฝากรายการกันหน่อยค่ะก็ฝากติดตามรายการรีวิวแมนต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะก็ติดผมได้ในรายการค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย